สวัสดีครับอาร์มตู้ไม่น้ำ DIY ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปรีวิวแกะของอีกนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมสั่งของมาชิ้นหนึ่งโดยช่วงนั้น9เดือน9เนี่ยมันส่งฟรีนะครับหลายชิ้นเลยก็เลยช่วงนี้ก็จะมีของรีวิวมาเยอะหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวดิฟแบบแก้วนะครับแล้วก็มีพวกกันย้อนอะไรด้วยในราคาเพียง75บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าแกะมาแล้วมันมาถึงเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่าเพราะมันเป็นแก้วด้วยเดี๋ยวเรามาลองแกะไปพร้อมๆกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่นะครับก็คือราคาของที่เราสั่งมาช่วงนั้นมันพิเศษมากเลยมันส่งฟรีนะครับเขามากันกระแทกบางๆอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างข้างในเป็นกล่องแกะดูแกะเข้าไปก็จะเจอเป็นกล่องขนาดเล็กนะครับไม่รู้ว่าเขาทำมาได้ไงนะราคาถูกๆแบบนี้นะ75บาทอุ้ยเสียงมันเป็นแก้วจริงๆแหละได้ยินกันไหมไม่รู้เดี๋ยวจะลองแกะดูด้านในดูอ่ะเปิดมาเป็นโอ้มันก็มีการกระแทกมาให้นิดหน่อยนะครับมีหัวดิฟมา1ชิ้นในชิ้นเนี่ยจะมีหัวดิฟ1ชิ้นนะครับแล้วก็มีเป็นแก้วรูปตัวยูนะครับตัวนี้เอาไว้แบบเวลาเราใส่กับขอบตู้แล้วมันจะได้เป็นตรงๆลงมานะครับแล้วก็กันย้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวจุ๊บติดกระจกคุ้มแหละใช้เวลาเดินทางมาทั้งหมด11วันนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาทำเป็นคลิปรีวิวการใช้ตัวคาร์บอน AB ที่เราสั่งมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาผมได้ทราบข้อมูลจากน้องๆใน Facebook นะครับเขามากระซิบบอกว่าซื้อได้ถูกกว่าที่พี่อามซื้อมาอีกนะครับเขาซื้อมาได้ในราคาแค่ประมาณ50กว่าบาทเองนะครับเนี่ยผมลงรูปไว้ให้ดูถ้าไงก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับแต่ก็ต้องนึกไว้เสมอว่ามันเสี่ยงนะครับเพราะว่าการซื้อแบบนี้มันอาจจะแตกหักแล้วก็การคืนสินค้าอะไรมันอาจจะลำบากอะไรเงี้ยนะครับก็พิจารณากันดูก็ขอบคุณที่ติดตามตู้ไม่น้ำ DIY นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะได้มีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ